พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมต้องการจะรายงานให้ทุกท่านทราบถึงงานที่ผมกำลังจะทำและบทบาทสำคัญของพวกเราทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านี้ก่อนอื่นผมขอถือโอกาสวันปีใหม่ไทยที่เพิ่งผ่านพ้นไปกล่าวสวัสดีนะครับวันปีใหม่ของไทยกับคนไทยทั้งประเทศผมขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและผมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในวันสำคัญอีกวันของคนไทยนั่นก็คือวันครอบครัวนะครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าปีนี้นั้นจะแตกต่างไปจากทุกปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังเป็นวันสงกรานต์และวันครอบครัวที่มีความหมายเพราะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเรานั้นก็คือครอบครัวไม่ว่าเราจะต้องเจอกับปัญหาใดๆก็ตามคนที่อยู่เคียงข้างเราก็คือพ่อแม่พี่น้องและลูกหลานของเราปีนี้ครอบครัวของพวกเราใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเพียงแค่ญาติพี่น้องทางสายเลือดแต่ครอบครัวของเรานั้นคือเป็นคนไทยทั้งประเทศที่อยู่รอบข้างเรา70ล้านคนนะครับในช่วงวิกฤตนี้ก็คงมีแค่พวกเรากันเองในครอบครัวไทยเท่านั้นที่จะอาศัยพึ่งพากันได้ที่จะช่วยกันบรรเทาความทุกข์ร้อนและความยากลำบากที่ทุกคนต้องเผชิญร่วมกันอย่างเช่นคนแปลกหน้าที่ซื้ออาหารมาแบ่งปันให้เราได้อิ่มท้องแบ่งเบาภาระให้เราอยู่รอดต่อไปได้นี่คือความหมายของการเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับปัจจุบันประเทศไทยของเรากำลังอยู่ในภาวะการที่ตึงเครียดที่สุดกำลังทำลายชีวิตและการดำรงชีวิตของคนไทยจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อถ้ามองไปทั่วโลกเราก็เห็นได้ว่าวิกฤตโควิดได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายโดยไม่สนใจว่าจะเป็นประเทศร่ำรวยประเทศยากจนหรือประเทศมหาอำนาจปัจจุบันหลายประเทศทั้งในภูมิภาคตะวันตกยุโรปและอื่นๆรวมถึงประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุดก็มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นหลักหมื่นโดยผู้เชี่ยวชาญยังคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจพุ่งสูงไปถึงหลักแสนต่อไปในอนาคตซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนเท่านั้นแต่ยังเสียหายไปถึงการทำงานการค้าขายและการทำมาหากินที่เกือบจะหยุดชะงักทั้งหมดนี่จึงเป็นภาวะวิกฤตครั้งใหญ่ที่ทุกรัฐบาลจำเป็นต้องดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ตอนนี้งานที่ผมมุ่งเน้นเป็นสำคัญแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มงานหลักด้วยกันนะครับกลุ่มงานแรกก็คืองานที่เกี่ยวกับสุขภาพหมายถึงสิ่งที่เราต้องทำเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาผู้ติดเชื้อกลุ่มงานที่2ก็คืองานเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตผ่านมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆซึ่งผมได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการคิดและปฏิบัติมาตรการต่างๆให้มีประสิทธิภาพหน้าที่ของผมก็คือการบัญชาการและควบคุมการทำงานทั้งหมดของรัฐบาลแทนพี่น้องประชาชนผมต้องเป็นผู้นำให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพผมทราบดีถึงความกังวลของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาทและมาตรการอื่นๆของกระทรวงการคลังและกระทรวงอื่นๆผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับวันนี้ผมได้สั่งการเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามาพบผมเพื่ออธิบายถึงที่มาที่ไปและเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผมทราบว่าปัญหามันเกิดจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรนะครับก็คงจะฝากไว้ให้ติดตามนอกจากเงิน 5,000 บาทแล้วช่วยไปติดตามงานของหลายกระทรวงด้วยกันนะครับที่มีมาตรการช่วยเหลือออกมาเกือบทุกกระทรวงนะครับเรียกว่าทุกกระทรวงช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับโดยภาครัฐจะเข้าไปดูแลในกลุ่มเป้าหมายของตัวเองนะครับนอกเหนือจาก2งานหลักแล้วที่กล่าวไปผมขอพูดถึงอีกหนึ่งหน้าที่ที่ผมถือว่าสำคัญที่สุดและเป็นหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องมีบทบาทร่วมกันกับผมนะครับหน้าที่สำคัญนี้ก็คือเราจะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้มากกว่าที่ผ่านมาหลายเท่าได้อย่างไรมันเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานของเราถ้าเราต้องการจะชนะสงครามกับไวรัสโควิด-19 ให้ได้หน้าที่นี้ต้องเริ่มมาจากการยอมรับความจริงเราต้องยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนข้อจำกัดของตัวเองความคิดที่แตกต่างด้วยนะครับเราต้องยอมรับว่าปัญหาความเสียหายที่เกิดจากว่าโควิด-19 นั้นจะแก้ไขได้ก็ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคส่วนต่างๆและเราคงต้องยอมรับว่ารัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถหาคำตอบให้กับทุกปัญหาได้คนกลุ่มอื่นและภาคส่วนอื่นก็อาจจะมีคำตอบที่ดีและมีความคิดที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันวิกฤตโควิดครั้งนี้ใหญ่และซับซ้อนมาก
หน้าที่ของเราจึงต้องต่อสู้ไปด้วยกันแบบเป็นหนึ่งเดียวทั้งประเทศเราทุกคนจะต้องเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันเราจะต้องหาความร่วมมือดึงทุกภาคส่วนของสังคมรวมถึงกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มทุกคนที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศเราต้องการคนเก่งที่มีอยู่มากมายในประเทศของเราให้มาร่วมมือกันนี่คือคำว่าทีมประเทศไทยไม่ว่าจะมาจากภาครัฐจากมหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยต่างๆมาจากภาคเอกชนกลุ่มมหาเศรษฐีหรือพี่น้องประชาชนที่ยอมเสียสละตัวเองเข้ามาร่วมกันต่อสู้เหมือนกับที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ร่วมกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขและอาสาสมัครมากมายได้เสียสละตัวเองอย่างกล้าหาญเผชิญความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ทุกวันเพื่อช่วยรักษาชีวิตของผู้อื่นผมทราบดีนะครับว่าหลายภาคส่วนในทีมประเทศไทยได้เริ่มลงมือทำอะไรที่สำคัญและมีประโยชน์ไปแล้วหลายอย่างแต่วันนี้ผมต้องการเพิ่มความร่วมมือกับท่านทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้นโดยเริ่มที่ภาคเอกชนก่อนสิ่งที่ผมจะทำในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านั้นประการแรกก็คือผมจะออกจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย20ท่านขอให้ท่านเหล่านั้นได้บอกผมว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสของสังคมท่านจะร่วมมือกันกับเราได้อย่างไรและท่านจะลงมือช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างต่อไปมหาเศรษฐีของประเทศไทยทั้งหลายล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศและถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผมขอให้ท่านได้มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันช่วยเหลือประเทศและร่วมเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันกับเราด้วยนะครับผมเข้าใจและซาบซึ้งที่หลายท่านได้ลงมือทำไปแล้วหลายเรื่องแต่ผมต้องการให้ทุกท่านทำเพิ่มเติมมากกว่าที่ท่านได้ทำไปแล้วผมรู้ว่าทุกท่านต่างก็เต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุดเพราะผมรู้ว่าความเดือดร้อนของคนไทยก็คือความเจ็บปวดของท่านด้วยผมขอให้ทุกท่านได้แบ่งปันความสามารถและความฉลาดหลักแหลมรวมทั้งมุมมองอันมีวิสัยทัศน์ของพวกท่านพร้อมกับใช้องค์กรที่มีศักยภาพสูงของท่านมาช่วยกันจัดการกับวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้นอกเหนือจากกลุ่มมหาเศรษฐีของประเทศไทยผมยังอยากจะรับฟังและใช้ความรู้ความสามารถของภาคเอกชนทั้งหมดอีกด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าประการที่2ก็คือผมจะไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลางหรือขนาดเล็กเพื่อรับฟังพวกท่านด้วยตัวผมเองโดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยงานใดเพื่อให้ผมจะได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงผมต้องการเข้าถึงความรู้ความสามารถขีดความสามารถของท่านและความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของภาคเอกชนนอกจากนี้ผมต้องการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะความต้องการและความท้าทายที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ผมต้องการรับฟังว่าพวกท่านต้องการที่จะร่วมมีบทบาทในการแก้ปัญหาครั้งนี้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่ท่านได้ทำไปแล้วและสิ่งที่ท่านจะช่วยเราทำกันต่อไปนะครับและที่สำคัญผมต้องการได้ยินความคิดเห็นของพวกท่านว่ามีจุดใดบ้างที่รัฐบาลควรจะทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศแต่เราสามารถจะขยายแรงกำลังในการช่วยเหลือให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันกับภาคเอกชนที่มีทรัพยากรมากมีวิธีการทำงานและมีวิธีการเข้าถึงผู้เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรัฐบาลจะเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ย่อมมีความคิดเห็นที่หลากหลายแม้กระทั่งในกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยกันเองก็ยังมีมุมมองการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับผมอยากจะรับฟังทุกท่านเพื่อช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดผมเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ล้วนเกิดจากความรักชาติและความปรารถนาดีต่อประเทศทั้งสิ้นและเมื่อเราเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกันสนับสนุนเพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามที่เราต้องการผมขอให้พวกเราทุกคนทำงานร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันขอให้พวกเราใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะช่วยสร้างประเทศไทยของเราให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งมีความฝึกแผ่นและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องคนไทยในช่วงเวลาที่ประเทศของเรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้พวกเราทุกคน
ได้ร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยออกมาอีกครั้งให้โลกได้เห็นว่าพวกเราคนไทยได้ร่วมมือช่วยเหลือกันและต่อสู้ไปด้วยกันโดยไม่มีสีเสื้อและไม่มีฝักมีฝ่ายทางการเมืองในอนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและความเสียหายมากมายแต่ในอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่านี่คือช่วงเวลาที่เราได้อะไรที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาด้วยนั่นคือเราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคนไทยอีกครั้งและเราได้ค้นพบความกลมเกลียวเป็นครอบครัวเดียวกันของพวกเราคนไทยทั้งประเทศผมมีความหวังเช่นนั้นนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนก็มีความหวังเช่นเดียวกันกับผมผมขอให้ทุกคนมาร่วมมือกันทำให้ความหวังของพวกเราเป็นความจริงเราจะต้องชนะไปด้วยกันขอบคุณครับ